อ่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาดูในส่วนของงานและพลังงานอ่ะหรือ work and energy นั่นเองอ่ะในส่วนแรกนะงานเราก็จะแทนด้วยตัว W นะจำไว้ดีงานในทางฟิสิกส์นี้หมายถึงผลของแรงที่กระทำผลของแรงที่ทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดตามแนวที่แรงนั้นกระทำงานเนี้ยมีหน่วยเป็นจูลนะจำให้ดีหน่วยเป็นจูลงานเป็นปริมาณสเกลาร์ก็คือไม่มีทิศทางนั่นเองโดยที่งานของแรง F มีค่าเท่ากับตัวนี้ W ก็คืองานเท่ากับ FS F ก็คือแรงที่กระทำส่วน S ก็คือการกระจัดหรือระยะทางนั่นเองนะซึ่งเราก็จะท่องว่า W เท่ากับ FS หรือบางคนก็จะท่องเท่ากับ FS cos θ นะจำให้ดีนะงานมีหน่วยเป็นจูลจูลนะจูลจูลจำให้ดีนะต่อไปส่วนสำคัญขอให้น้องๆจดเห็นคำว่าโน้ตไหมโน้ตฟังดีนะถ้าแรงมีทิศเดียวกับการกระจัดงานก็จะเป็นบวกส่วนถ้าแรงมีทิศตรงข้ามกับการกระจัดงานก็จะเป็นลบหุยลบหายต่อไปถ้า F มีทิศตั้งฉากกับการกระจัดงานก็จะเป็น0สามตัวนี้ใส่ดอกจัน3ล้านดวงใส่เข้าไปต่อไปพื้นที่ใต้กราฟนะพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยก็จะมาดูกันพื้นที่ใต้กราฟแล้วก็จะหาจากพื้นที่บนลบพื้นที่ล่างนะซึ่งพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงกับระยะทางหรือการกระจัดก็คืองานส่วนมุมระหว่างแรงกับการกระจัดนั่นเองซึ่งเราก็จะได้สูตรสำคัญอีกสูตรหนึ่งก็คืองานเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟคูณกับคอสเซต้าซึ่งพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเราจะหาจากพื้นที่บนลบพื้นที่ข้างล่างนะปุ๊บงานเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องรู้ไหมก็จะต้องมีแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของแรงเสียดทานเนี่ยก็คือแรงเสียดทานอุ้ยไม่ใช่สิงานของแรงเสียดทานงานของแรงเสียดทานนะก็คือมันจะมีโจทย์บางโจทย์กำหนดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมาให้ถ้าโจทย์กำหนดมาให้เราก็ต้องเรารู้ปุ๊บมันมีสัมประสิทธิ์ปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าเราต้องใช้สูตรเกี่ยวกับแรงเสียดทานนะก็คือให้จำว่า F เท่ากับ μ m g s หรือเท่ากับ μ n นั่นเองซึ่งในทางกลับกันก็จะมีในส่วนของงานที่ทำโดยแรงดึงเชือกงานตรงเนี้ยเขาก็จะบอกโจทย์ก็จะบอกมาว่าวัตถุมวลเท่านี้กรัมกิโลกรัมอะไรก็ว่าไปแขวนอยู่ในแนวดิ่งด้วยเชือกเส้นหนึ่งสูงจากพื้นกี่เมตรอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแล้วเขาก็จะถามหางานที่ทำโดยแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่าใดซึ่งก่อนที่เราจะไปหางานเราก็ต้องเปิดหนังสือพิมพ์ก่อนไม่ใช่ก่อนที่เราจะไปหางานเราก็ต้องหาแรงก่อนซึ่งอย่างที่บอกตรงนี้จำให้ดีแรงที่กระทำจะเท่ากับแรงตึงเชือกนะซึ่งจำได้ไหมเอ่ยสูตรในส่วนของแรงและการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวกับดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงหรือว่าฉุดขึ้นฉุดลงอะไรประมาณนี้พี่ก็จะทบทวนให้ในส่วนนี้ก็คือซิกมา F เท่ากับ MA เราก็ตั้งมาก่อนเราก็หาถ้า
แรงดึงขึ้นในแนวดิ่งเราก็ใช้สูตร mg ลบ t เท่ากับ ma t นี่คือแรงตึงเชือกนะต้องดูด้วยนะว่าเขากำหนดมวลมาให้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นแรงฉุดลงหรือดึงลงเราก็จะจำว่า t ลบ mg เท่ากับ ma ต่อไปพี่จะบอกน้องให้จำในส่วนของมุมมุมตรงนี้นะใส่ดอกจันไว้5ล้านดอกก็คือ sin 37 cos 37แล้วก็ sin 53 cos 53พี่จะสอนวิธีจำง่ายๆถ้าเราจำแค่ sin ตัวเดียวที่เหลือมันก็จะตรงข้ามหมดเลยนะ sin 37เห็นไหมเห็นเลข3ไหมตรงนี้เนี่ยเลข3ตรงนี้sin 3 7 3 3 7ใช่ไหมเราก็ต้องเอา3ตั้ง3ส่วน5เราก็จะได้ sin 3 7แหละ3ส่วน5แต่ถ้าเป็น cos 3 7เราก็จำตรงข้ามกันกับ sin 53ซึ่ง sin 3 7ก็เท่ากับ3ส่วน5ใช่ไหม sin 3 7มันก็จะเท่ากับ cos 53งงใช่ไหมพี่ก็งงไม่ใช่ไซ37เห็นไหมเลข3ไหมเราก็ได้3ส่วน5ส่วนไซ53ก็เท่ากับ4ส่วน5เห็นเลข5นี่ไหมเลข5นี้ก็เอาไว้ข้างล่างเอาไว้ข้างล่างตลอด3กับ43กับ4ใช่ไหมพอมาดูที่คอสปุ๊บคอสก็จะตรงข้ามกับไซโดยสิ้นเชิงอย่างเช่นไซ37คอสก็ไซ37มันเท่ากับ3ส่วน5ใช่ไหมส่วนถ้าเป็นคอส37มันก็จะเท่ากับ4ส่วน5เห็นไหมก็จะเป็น3 4 3 4ประมาณนี้แต่ถ้าไซ53มันเท่ากับ4ส่วน5คอส53มันก็จะตรงข้ามกับ4ส่วน5มันคือ3ส่วน5ใครไม่ชอบจำวิธีนี้ก็ไม่เป็นไรนะพี่สอนวิธีจำเฉยๆเพราะพี่ก็ใช้อันนี้ต่อไปนะเล็กๆถ้าโจทย์ถามจงหางานอย่างน้อยอย่างน้อยจำให้ดีนี่นะหางานอย่างน้อยปุ๊บโดยหางานอย่างน้อยเนี่ยจำคำว่าอย่างน้อยด้วยนะปุ๊บโดยดันหรือเข็นขึ้นเข็นขึ้นนะดันหรือเข็นขึ้นไปตามพื้นเอียงนะฟังดีๆนะหางานอย่างน้อยโดยดันหรือเข็นขึ้นไปตามพื้นเอียงเราก็จะใช้สูตรนี้เพื่อที่จะหาแรงนะจำดีๆนะจำเลยนะใครไม่จำโดนเตะโอ้พี่พูดเล่นนะใครที่หลับก็จิกหัวเพื่อนข้างๆกระแทกโต๊ะหนึ่งทีนะf เท่ากับ mg sin เซต้าบวกแรงเสียดทานบวก f เล็ก f เล็กนะตรงนี้เป็น f เล็กนะตรงนี้จำดีนะถ้าเขาถามหางานอย่างน้อยก็จำใช้สูตรนี้เพื่อหาแรงเลยโอเคไหมต่อไปก็เรามาดูในส่วนของกำลังกำลังนะกำลังหมายถึงปริมาณงานที่ทำได้ต่อ1หน่วยเวลาหรืออาจเรียกว่าอัตราการทำงานนั่นเองกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นวัตต์จำดีๆนะวัตต์นะวัตต์